วันนี้อยู่กับเกมอนิเมะ Fighter Dungeon นะอันนี้ผมเล่นไว้ก่อนแล้วนะมาเลเวล17แหละการควบคุมก็ทั่วไปเลยนะมาดูที่อุปกรณ์นะตอนนี้ผมใช้หมัดเป็นหลักนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะมันมีให้รับของนะเราอิน7วันจะได้ของนะผมได้ตัวละครมานะครับแล้วก็วันนี้ได้ดาบแต่ดาบเนี่ยต้องเลเวล40นะครับถึงจะใส่ได้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ลงดันเจียนเราได้มานะยกเว้นหมัดนะครับพวกหมัดดาบปืนมันมีให้ใช้อยู่แล้วนะผมเลือกเป็นหมัดครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่คะแนนมาตาลีนะครับหรือก็คือพวกไอเวิร์กเลเวลดาบหมัดปืนพวกเนี้ยมันมีผลต่อการใช้สกิลนะครับซึ่งหมัดตอนเนี้ยเลเวล10นะครับคือสกิล1มันมีให้อยู่แล้วส่วนสกิลที่2ต้องเลเวล10นะครับถึงจะสามารถใช้ได้และอาวุธพิเศษอีก1อย่างนะคือผลไม้ปีศาจนะครับเราต้องเข้ามาในเรือนะครับแล้วก็จะมาหาโรเจอร์นะจากนั้นก็ทำการซื้อนะหรือเรียกมันจะทำการสุ่มนะใช้ทั้งหมด300เพชรซึ่งไอเพชรเนี่ยการที่เราจะหามาได้นั้นเราต้องทำเควสประมาณนั้นซึ่งผมสุ่มไปแล้วและก็ได้ผลเลิฟมานะ 1% นะซึ่งไอผลเนี่ยมันเป็นธนูนะเราสามารถการโจมตีธรรมดามันสามารถยิงธนูได้แล้วก็จะมีสกิลของผลปีศาจอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าสกิลเป็นยังไงส่วนการโจมตีนะครับอันนี้เป็นการโจมตีธรรมดาของมันส่วนอันนี้สกิลผลปีศาจครับป่ะมันจะยิงสกิลไอ้พวกโจมตีไกลๆอ่ะมันจะโกงนะเกมเนี่ยคือถ้าเราไปใช้หมัดต่อยใช่ป่ะมันก็โดนมอเตอร์ตีจากนั้นนะครับก็ให้มาที่เซอร์นาเดนครับเพื่อมารับควีนนะครับแล้วเขาก็จะบอกให้เราไปลงดันเจียนแล้วก็เข้าไปนะซึ่งในดันเจียนเนี่ยให้เราเลือกโหมดนะครับแต่ว่ามาครั้งแรกอ่ะมันมีอีซี่เพราะผมผ่านไปแล้วผมก็เลยเลือกว่าจะลงโหมดไหนได้แล้วจะรอ15วินครับซึ่งดันเจียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงคนเดียวนะมันสามารถลงกับเพื่อนก็ได้แต่ผมไม่รู้นะว่ามันลงได้กี่คนเพราะเต็มที่พี่เคยลงมานะ2คนต่อไปเราก็สู้กับมอนเตอร์เห็นไหมพอเราฆ่ามอนเตอร์ได้มันจะได้คะแนนมาตาลีนคือตอนนี้ละมัดเราเลเวล10ใช่ปะก็ประมาณนั้นและอีกฟังก์ชันหนึ่งของเกมนี้นะคือผมชอบมากเพราะว่ามอนเตอร์มันสามารถโจมตีเราได้ซึ่งถ้าไอเกมอื่นๆน่ะที่เคยเล่นมาใช่ปะไอที่แบบเกมทั่วไปแบบจำลองดาวอะไรพวกนี้มันมอนเตอร์มันยืนนิ่งๆทำให้แบบไม่รู้เราจะเล่นทำไมนะมันจะมีบอกนะครับว่าเวฟแต่ละเวฟมีมอนเตอร์กี่ตัวในแต่ละโซนนะครับบางทีมี15ตัว10ตัวเราก็ดูข้างบนนะมันจะมีบอกส่วนระดับอีซี่เฟสสุดท้ายนะครับจะมีแค่บอสตัวเดียวนะอิตาจิเห็นไหมมอนเตอร์ใช้สกิลได้นะมันดีอย่างนี้นะครับดีกว่าแบบไปยืนเฉยๆแบบมอนเตอร์อยู่เฉยๆให้เราตีเหมือนจะมีกิจกรรมมานะครับช่วงนี้เลยได้ไอ้ต้มหูทันจิโร่พอเราออกจากดันเจียนมาใช่ป่ะเควสก็เสร็จแล้วใช่ไหมสมบูรณ์นะสมบูรณ์เควสเสร็จแล้วแล้วก็มาเซนเดอีกแล้วก็มาส่งเควสส่งเควสเสร็จเราก็รับเควสใหม่เพราะว่าเขาจะให้ไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราได้ของมาส่วนตรงนี้เป็นการสุ่มนะสุ่มถุงมือดาบปืนส่วนตรงนี้เป็นคอโตมนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับมันดีมาก
สุ่มได้วันละครั้งนะครับใช้300เพชรซึ่งบางไอเทมนะไอ้มันบวก XP นะอย่างที่ผมเคยได้ไปอะบวก XP 1% นะถือว่าเยอะนะอย่างน้อยก็ช่วยให้เราฟาร์มไวขึ้นและอีกอย่างนึงสำหรับคนขี้เกียจครับหรือไม่อยู่มันมีออโต้ไฟท์นะครับสามารถสู้เองได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรพอเรากดใช่ไหมมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นโหมดไหนแนะนำนะครับให้เอาโหมดที่มันง่ายๆเนี่ยคือตอนนี้ยังฮาร์ดอย่างเงี้ยไม่ผ่านแน่นอนครับตอนนี้ผมยังไม่ผ่านการันตีเลยไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าดาเมจผมน้อยมาก200 300น้อยจัดก็เลยให้มันปล่อยออโต้ไปดังง่ายๆนะนี่พอเข้ามาใช่ไหมมันก็เดินเองนะครับอันนี้มันเดินเองทำไมถึงบอกให้เล่นหมวกง่ายๆดูมันโจมตีนะครับคือมันเข้าไปใกล้ๆนะทำให้มอนสเตอร์โจมตีเราได้เหมือนแลกกับเลือดเลยทั้งที่ใช้ธนูนะแทนที่มันจะยิงแต่มันไม่ยิงมันเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนแล้วก็ยิงถ้าใช้ดาบหมัดมันจะรอปล่อยสกิลอย่างเดียวพวกร่วมกันนะพอเลยจังหวะฉลาดไม่ก็ฉลาดมากนะแต่จังหวะไหนคือไม่ได้เรื่องก็คือแบบปล่อยให้แม่งยืนเฉยเกมนี้นะครับเลือดไม่ฟูเลือดไม่หิวเลือดเท่าไหร่เท่านั้นโดนตีลดแค่ไหนก็ลดแค่นั้นครับไม่รู้นะว่ามีไอเทมแบบเพิ่มเลือดหรือเปล่าพอเสร็จแล้วนะเรากดออฟแล้วก็ออกรีบออกมาเดี๋ยวมาเข้าก่อนก็ประมาณนี้เอาไว้สำหรับแบบเก็บเงินนะกับเก็บพวกคะแนนมาตาลีมันมี AFK นะสามารถ AFK ได้ได้พวกเงินพวกทุกอย่างแต่มันจะนานหน่อยนะไม่ค่อยคุ้มในเกมนี้นะมีเควสด้วยนะเควสโลกเควสรายสัปดาห์แล้วก็เควสเฉพาะเราอะทำเสร็จก็ได้ได้เยอะอยู่นะใช่ไหมแบบจะได้อยู่แหละส่วนเควสนะครับที่ใช้ตังหูท่านจะลงมาแรกนะเนี่ยก็มาแรกบนเรือนะส่วนเอาไว้ทำอะไรนะผมไม่รู้นะแต่ว่ารู้แค่พวกคอตูมนะครับขั้นต่ำ700แต่มันตัน 1,000 นะแล้วพวกชุด 1,500 เนี่ยมันจะได้ยังไงอันนี้ไม่รู้นะลองไปจัดการกันเอาเองไม่ใช่ดิมันบอกว่าวอเตอร์ไอ้น้ำยาหรือเปล่าว่าผมมี90ขวดทำ 1,000 แสดงว่าซื้อได้แค่ 1,000 ขวดเท่านั้นน่าใจซึ่งไม่เกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญนะเก็บ 3-4,000 ก็เก็บได้นะเออขอโทษด้วยเดี๋ยวผมจะไปเลเวลให้20นะครับแล้วก็มีโค้ดลงด้วยผมก็จะลงพร้อมเขานะจะได้เขียวแบงค์ขึ้นนะมนหาตอนนี้ผมเคลียร์ไม่ได้นะแต่เขาเวล10นะน่าจะพึ่งผมให้ช่วยลงนะโอเคเรือลงอีกประมาณ2รอบมาก็3รอบอ่ะก็เสร็จแล้วโอเคตอนนี้เลเวล20แล้วนะแล้วก็เหมือนเซคเวสอะไรไปสักอย่างผมเลยจะไปสุ่มคอโตมนะเผื่อได้ของดีอย่างน้อยก็ได้แบบบวกเลเวลไอ้บวก XP นะ
จะได้ไวหน่อยไปได้สีทองนะครับอันนี้เป็นหมัดนะครับต้องได้หมัดซึ่งบวกอะไรแอคแท็ก12แล้วก็ 1% ถามว่าดีไหมผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันคล้ายๆสกินนะครับอันเนี้ยผมลืมบอกนะครับพอเราไปเลเวลอัพใช่ป่ะมันจะสามารถอัพสแต็กได้มีเลือดโจมตีป้องกันแล้วก็คริติคอลหลังจากเราเลเวล20นะครับให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาคุยกับคนนี้เราจะได้ EXP 2เท่าเป็นเวลา1ชั่วโมงนะตอนนี้เราก็ฟาร์มได้เลยตอนนี้ผมติดเควสอยู่นะคือลงดันเจียนผมเห็นคนกำลังลงผมก็เลยมาลงกับเขานะเป็นดันเจียนที่ผมยังไม่เคยลงนะน่าจะเป็นไอโอโรจิมารุมนะเพราะเป็นรูปงูนะผมบอกได้เลยครับว่าถ้าผมลงคนเดียวอะไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าเลือดมอนเตอร์มันแม่งเยอะมากผมทำมันไม่ค่อยได้นะผมก็เลยกล่าวว่าจะล่างบอลให้เขาแต่แม่งเกือบตายเหลือ400เลเวลผมเกือบอัพมา2เลเวลนะถือว่าได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเรามาสุ่มของบ้างนะของนี่เป็นของเฟส2นะไปเดี๋ยวขออนุญาตไปเสียงไว้นะครับเพราะเสียงเพลงมันขึ้นทุกครั้งที่สุ่มนะเสียงเพลงจะขึ้นนะครับโอเคระดับสีฟ้าแม่งยังไม่ได้เลยยากเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเราจะไปลงดันเจียนระดับฮาร์ดนะน่าจะได้อยู่นะโอเคอันนี้ระดับฮาร์ดครับเป็นครั้งที่2นับที่เคยเข้ามาเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วรอบนึงรู้เลยว่าไม่ผ่านแน่นอนก็เลยออกนะรอบเนี้ยผ่านแน่นอนเพราะว่าของเราอะเยอะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับของอะสมมติหมัดเราอะดาเมจ10,000ใช่ปะแล้วเราคิดว่าเอ้ยต้องใช้หมัดสู้แต่มันไม่ใช่
พีระเมิดแบบที่มันบวกสแต็กมาใช่ป่ะทุกอย่างจะรวมกันและไม่ว่าจะใช้อะไรมันก็จะแรงเท่ากันหมดยกเว้นแต่ว่าใช้สกิลอย่างแล้วสกิลอ่ะเราอัพเต็มกับสกิลที่อัพไม่เต็มสกิลที่อัพเต็มมันก็จะแรงกว่าเพื่อปกติไม่ว่าจะใช้อะไรดาเมจเท่ากันหมดได้สบาย3นาที4นาทีเลยประมาณ4นาทีจากนั้นนะครับเราก็ไปรับเควสไม่ใช่รับดิไปส่งเควสเควสสำเร็จแล้วแล้วก็ที่เคยทำไว้ที่อื่นนะมันก็นับด้วยนะมันทำไว้ตรงนั้นได้6เควสผมเสร็จประมาณ3เควส4เควสเวล23แล้วนะเสร็จประมาณ3เควสนะส่วนเควสนี้ก็คือให้รู้ระดับ easy ประมาณนั้นโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งสำหรับเกมอนิเมะดันเจียนไฟเตอร์ก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้า